บนโซเชียลแชร์การรักษาโรค SLE หรือโรคแพ้ภูมิตนเองเพียงกินยาสกัดจากสมุนไพรอย่างต่อเนื่องทำให้หายขาดจากโรคได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์สาขาวิชากุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และรูมาติซึมสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีครับสมุนไพรสามารถรักษาโรค SLE ได้จริงไหมครับจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในแง่ของสมุนไพรเนี่ยเราไม่มีข้อมูลเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบในทางคลินิกว่ามันสามารถจะใช้รักษา SLE หรือทำให้โรค SLE หายหรือกลับมาอยู่ในระยะสงบได้รวมถึงในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยข้อมูลในการศึกษาเรื่องของปฏิกิริยาระหว่างยาเช่นมันไปตีกับยาที่เป็นยาหลักของเราด้วยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ข้อมูลมันน้อยมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ recommend หรือยังไม่แนะนำให้ใช้พวกกลุ่มยาสมุนไพรต่างๆมารักษาโรค SLE ครับเขาบอกว่ายาที่สกัดจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ปัญหาแพ้ภูมิตนเองที่ต้นเหตุแก้การอักเสบปรับสมดุลเพิ่มภูมิคุ้มกันและต้านอนุมูลอิสระจริงไหมครับในปัจจุบันเนี่ยตัว SLE เองเนี่ยสาเหตุที่แท้จริงในแง่ของ evolution ของโรคเนี่ยเรายังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะบอกว่าเอ้ยตรงนู้นตรงนี้เนี่ยมันไปปรับอาหารหรือผลิตภัณฑ์นู้นนี้ไปปรับสมดุลของภูมิคุ้มกันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถามว่าเอ้ยเรารู้หรอว่าสมดุลของภูมิคุ้มกันของแต่ละคนมาอยู่ตรงไหนอ่ะเราไม่รู้หรอกเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าเมื่อเขาเกิดโรคแล้วเนี่ยมันมีความผิดของภูมิคุ้มกันบางอย่างที่เราตรวจพบได้เท่านั้นเองเขาบอกว่าสาเหตุการเกิดโรค SLE เกิดจากความผิดปกติของร่างกายฮอร์โมนพันธุกรรมแสงแดดหรือการใช้ยาจริงไหมครับมีความจริงอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าเขาไม่ได้แยกเรื่องของสาเหตุกับเรื่องของตัวกระตุ้นยกตัวอย่างเช่นแสงแดดเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดโรคนะแต่มันเป็นตัวที่กระตุ้นทำให้โรคกำเริบอย่างเช่นฮอร์โมนก็เหมือนกันลำพังตัวฮอร์โมนเองเนี่ยคือผู้หญิงทุกคนมีฮอร์โมนเพศหญิงแต่ว่าทำไมแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่เกิดโรค SLE ใช่ไหมฮะหรือปัจจัยทางพันธุกรรมเหมือนกันต่อให้เรามีปัจจัยทางพันธุกรรมเนี่ยหรือมีคนในครอบครัวที่มีโรคแพ้ภูมิตัวเองชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยถึงแม้เราอาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรค SLE มากขึ้นแต่ก็ไม่ใช่คนที่มีประวัติหรือมีคนในครอบครัวที่เป็นโรคแพ้ภูมิตนเองที่จะเป็น SLE ทุกคนจะเห็นว่าปัจจัยต่างๆเหล่านี้ไม่มีปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่เป็นสาเหตุของ SLE ที่ชัดเจนที่เขาบอกว่าหากมีอาการผื่นผีเสื้อที่ใบหน้าน้ำหนักลดเท้าชาตัวบวมอ่อนเพลียเป็นไข้แสดงว่าเป็นโรค SLE นี่จริงไหมครับอาการเหล่านี้เจอได้บ่อยก็จริงใน SLE แต่ไม่มีความจำเพาะไม่ใช่ว่ามีอาการเหล่านี้แล้วจะเป็นโรค SLE อาจจะเป็นโรคอื่นก็ยังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการวินิจฉัย SLE จำเป็นอย่างยิ่งที่เมื่อเจออาการที่เข้าได้แล้วจำเป็นจะต้องตรวจความผิดปกติของภูมิคุ้มกันที่ทำให้แมทช์กับเกณฑ์ในการวินิจฉัยโรค SLE ด้วยเสมอครับอาจารย์แนะนำว่าการตรวจสุขภาพประจำปีอาจช่วยให้เราเจอโรคก่อนเกิดอาการแสดงจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเราควรจะรอให้ปรากฏอาการก่อนนะครับถึงแม้ว่าเรามีสุขภาพปกติแข็งแรงดีเนี่ยการตรวจร่างกายประจำปีบางครั้งอาจจะทำให้คุณหมอวินิจฉัย SLE ได้ตั้งแต่ก่อนคนไข้ปรากฏอาการด้วยซ้ำครับถ้าเกิดว่าเราสงสัยว่าเออเราอาจจะมีอาการที่อาจจะเข้าได้กับ SLE เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งถ้ามีหลายๆอาการเนี่ยต้องรีบไปหาคุณหมอจริงๆต่อให้มีอาการเดียวก็ควรจะไปหาคุณหมอแล้วนะครับเพราะอย่างที่บอกเนี่ยถ้าเราวินิจฉัยได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่เราเริ่มการรักษาเร็วแล้วมีออแกนดาเมจหรือว่ามีการสูญเสียหน้าที่ของอวัยวะต่างๆเนี่ยมันก็จะน้อยครับแต่สรุปแล้วเรื่องยาสมุนไพรช่วยรักษาโรค SLE อย่างที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือออโตอิมมูนดิซีสจริงๆมันมีหลายโรคหลายโรคในกลุ่มนั้นเนี่ยก็รักษาหายขาดได้แต่ SLE ไม่ใช่ฮะปัจจุบันเรายังรักษา SLE หายขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นว่าเอ๊ะมีใครมาโฆษณาบอกว่ากินนู่นกินนี่แล้วรักษา SLE หายขาดได้นั่นเนี่ยเป็นเท็จแน่นอนถ้าเราแชร์ต่อไปเนี่ยแล้วทำให้เพื่อนของเราที่ป่วยเป็นโรค SLE เนี่ยเขาต้องไปขวนขวายเสียทรัพย์เพื่อจะไปหาผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้มาทานเนี่ยแล้วมันอาจจะไม่มีหลักฐานมันจะช่วยเขาอย่างชัดเจนเนี่ยอันนี้ก็ไม่แชร์ดีกว่าครับรู้จักโรครู้จักสาเหตุและรู้จักวิธีการรักษาที่ถูกต้องช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างยั่งยืนนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพื่อนๆแล้วค้นหา @ชัวร์แอนด์แชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์